เรียบร้อยเก็บ1นี่ไงเรียบร้อยแตก2โปหรือมันแหลกกันเนี่ยนี่ไงบึ้มแตกสมอลล็อกช็อปร้านบริการเติมโลบัตระบบ ID บวกพาร์ทและรับกดส่วนพิเศษและเกมพาร์ททั้งแมปบ็อกฟูดและแมปคิงเลกาซี่เพียงแค่เลทเก้าเท่านั้นอย่าลืมมาใช้บริการด้วยลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยสมอลบัคร้านบริการเติมโลบัตระบบ ID บวกพาร์ทและมีกล่องสุ่มโลบัคและขายไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันด้วยนะครับแล้วก็รับกดคลิปไอเทมทุกแมปเลท10นะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยวันนี้อาจารย์โปเตโต้ไม่ได้อยู่กับพี่แล้วแต่อาจารย์โปเตโต้ได้อีโวลูชั่นมาเป็นเฟรนฟรายทอดกรอบก็สำหรับคลิปในวันนี้นะพี่ก็จะมาเล่นโยรูนั่นเองนะซึ่งผมบอกเลยว่าช่วงนี้ผมติดใจกับดาบโยรูมากเลยนะครับคือมันสนุกอ่ะคือเพิ่งรู้ว่ามันแบบไอ้แค่ดาบโยรูมันเล่นได้สนุกขนาดนี้ตัวจริงพี่โอ้โหรู้จักผมด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะรู้จักพี่ซันมากกว่านะก็ผมเนี่ยผมเพิ่งได้แบบโยรูขาวดำมาเลยนะเนี่ยขอเฮ่อหน่อยแล้วกันนะคือมันแบบมันเท่จริงนะเว้ยคือผมอยากได้มานานมากแล้วแต่คือผมเพิ่งได้คือผมบอกเลยว่าผมแบบได้มาได้ก็คือแบบเห่อเล่นอ่ะแต่ขอร้องหน่อยดิเอาเจ้าใช่ไหมเออเจ้าใช่ไหมเอาทำไมตีไม่โดนเนาะทำไมตีไม่โดนเอามาถึงมันก็จะเอาเฮ้ยคาพายนี่กูบาปไหมเนี่ยเอาเอ้ยทำไมผมฟันไม่โดนเลยวะเนี่ยนะมันเป็นแบบคนที่แบบไกลๆอ่ะเนี่ยเอาโซนไม่ติดเรียบร้อยแตกโอ้ข้าไม่ได้ค่าหัวเลยเมื่อกี้เนี่ยอดเลยมันควรจะได้ค่าหัวแต่มันไม่ได้ Nope. โอ้ผมว่าโลก2ดูเงียบๆไปเนาะเดี๋ยวผมว่าจะไปโลก3แล้วกันนะตั้งแต่ได้โยรู้ข่าวดำมานี่คือเห่อเล่นแทบทั้งวันเฟนไฟจะไม่ทนสิ่งนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปโลก3มาแล้วกันโอเคตอนนี้พี่ก็ได้มาโลก3ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนผลก่อนแล้วกันนะบอกเลยว่าโยรูนี่มันเป็นอาวุธที่แบบเป็นดาบหนักอ่ะแบบว่าแรงนะโคตรแรงยิ่งแบบคนที่แบบมีบัฟนี่คือยิ่งแรงเลยเข้าไปเจือกได้ไหมนี่ตายเฮ้ยปัดขวายิงพ่วงผลโดนโอ้โหแม่งไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ไงมันโยรูขาวดำเลยนะเว้ยยื้อเกินอย่ายื้อดิอย่ายื้อมากเป็นไฟจะไม่ทนเออเน้นไว้ดิโอ้ไม่มีสกิลดูดเวนเอ้ยจะเล่นแต่ข้างบนแล้วทีนี้สวยครับตัวเรียบร้อยเก็บ1ไม่ดิเก็บ2คิวแรกผมเก็บไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ค่าหัวแต่ตัวนี้ได้ค่าหัวครับบอกเลยว่าโยรูนี่มันแรงจริงเขาจะออกมาสู้ผมเองไหมนี่ไงนี่ nope. อ๋อเฮ้ยเซิร์ฟมันปิงเหรอโอ้หนีกันโอ้กระจอกเอ้ยชอบหนีนี่ไงจีจุดไปดิจีจุดไม่นะไม่มีสกิลขึ้นอ่ะนี่ไงเรียบร้อยแตก2คิดจะหนีพี่หนีเป็นรอดหรอกเจ้าหนูบอกแล้วว่าโยรู้มันแรงจริงเฮ้ยโปวะโปหรือมันแหลกกันเนี่ยนี่ไงบึ้มแตกเฮ้ยปิงวะเนี่ยโอ้จีโดเจอปิงมาสู้กันหนึ่งเออได้คนสู้แล้วมา nope ไม่โดนมาดิครับนี่อะมงไปหนึ่งทีเว้ยทำไมมันพึ่งกระเด็นวะเหมือนเขาจะปิงหรือเปล่าผมคิดเองเฮ้ยเล่นผลอะไรนี่ผลพ้าเหรอโอเคเดี๋ยวว่าเล่นบาร์กี้นะเอ้ยผมฟันไม่โดนเ
โอ้ยแปลงร่างแล้วมันจะเอาแล้วมันจะเอาแล้วนี่ไงโดนไป2ดอกโดนไป2ดอกหมุนแม่นๆหมุนแม่นๆเป้งชิวๆโอ้ไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ก็ได้ค่าหัวนะออกมา1-1อีกว่าสวยป่ะตึงครับโอ้แค่นี้เองแค่นี้ก็ตึงมา1-1ต่อเฮ้ยเขาเอาต่อป่ะต่อมั้ยต่อมั้ยน้องรักเฮ้ยเขาจะเอาต่อเขาเวลเท่าไหร่อ่ะเขาเวลตันใช่มั้ยโอเคเวลตันแต่ว่าบัฟผมเยอะวะผมเลยแป๊บนะพี่โอเคเลยโอเคครับน้องชายเองได้ออกคลิปนี้แน่นอนยืนเฉยๆก่อนหน่อยยืนเฉยๆหน่อยพี่อ๋อน้องเขาจะถ่ายรูปโอเคในเมื่อน้องเขาพีๆกับผมผมก็จะให้เขาถ่ายรูปละกันนะถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายกับเฟนไฟเนี่ยเท่สุดละเท่สุดในแคมนี้ละมาพี่มาพี่ตรงนี้น้องรักเอาเลยเอาเลยเอาน้องรักไม่เปิดพีๆล่ะโอเคโอเคโอ้โหแล้วเมื่อกี้นี้มันควรจะโดนครับบูชาผมอ่ะทำไรทำไรเอ้าตื่นไม่ได้โดนครับเอ้าดูไปมันต้องแซดเอ็กก่อนดีกว่านี่ไงหลอกให้เขินหลอกให้เขินหลอกให้เขินเฉยๆหลอกให้เขินครับบูชาไหมนี่ไงเอ้าฝ่าไม่ดูโอ้ยปาดดักไม่โดนอีกตรงนี้ดีกว่าโล่งว่ะนี่โล่งว่ะนี่ไงมงโดนโน้ตทำไมผมมงแม่นเนาะเอาไม่เข้ามาอีกโอ้โหปาดรอบสุดท้ายคราวนี้ผมจะใช้ดาบฆ่ามันนะเรียบร้อยแรงจัดโคตรเห่อโคตรเห่อของเห่อของขาวดำคนอื่นเขามีกันหมดแล้วมีผมว่าเพิ่งมีอ่ะเพิ่งได้ใช้อ่ะคือผมไม่รู้นะแต่ความคิดผมนะผมคิดว่าพอเวลาผมแบบว่ามีเป็นแบบโยรูขาวดำอ่ะมีสีขาวดำอ่ะผมคิดว่ามันแรงกว่าผมคิดว่ามันแรงกว่าสีเขียวนะแต่จริงๆคือดาเมจมันเท่ากันแต่ผมคิดว่ามันแรงกว่าก็เลยเอามาใช้นะทุกคนแล้วผมคิดว่ามันดูเท่ๆด้วยโหเวอร์เกินเองเวอร์เกินมาต่อทางนี้ของรักทางนี้โอ้โหเข็นแตกอุ้ยขอโทษอ้าวโอ้ยผมเกือบโดนโอ้ชิตโอ้ยไม่นะโดนครับโอ้ยทำไมสเปรย์เมนผมเบี้ยวนี่เงี้ยเรียบร้อยแตกอย่างรวดเร็ว3/3แล้วขอบคุณสำหรับค่าหัวครับน้องชายโอ้คลิปนี้อิ่มเอมเปมใช้จริงๆเอาน้องเขาจะเอาอีกน้องเขาจะเอาอีกเหรอน้องชายยังจะเอาอีกเหรอไปอีกก็ได้นะน้องเขาค่าหัวเท่าไหร่โอ้ 2.4 ผมรังแกเด็กใหม่ไหมเนี่ยพี่รังแกเด็กใหม่ไหมน้องเขาจะเอาอีกอ่ะจัดไปเอาเลยยอมให้น้องเลยตีเออเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยฟันไม่โดนเลยกูดูเหี้ยมันเนี่ยเอาจริงอะโอ้ยหลบได้คนเอาละเอาไม่โดนได้ไงวะนี่ไงโดนไปดิเป้งไม่โดนอีกโอ้ยโดนเจาะเอ้ยโดนด้วยปาดดักนี่ไงหม่งมาหม่งกับเออตึงนะรอบสุดท้ายอื้อเอ้าเฮ้ยไม่ตายได้ไงปานวาลีอ้าวไม่โดนโดนหม่งให้แม่นแม่นจริงไงเนี่ยจบโอ้น้องเขาแอดมาแต่ผมขอโทษด้วยนะพี่ขอโทษด้วยนะน้องชายคือพี่ไม่รับแอดอ่ะคือผมรับแอดเฉพาะคนแบบรู้จักหรือคนสนิทอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับน้องชายขอบคุณสำหรับค่าหัวโอเคกูไปละโอเคผมว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้พี่ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้พี่ขอ20ไลค์พอนะไม่ขออะไรมากนะครับคือปกติก็ขอ20ไลค์เกือบทุกคลิปเลยนะ
แต่ว่าคลิปที่แล้วนี่คลิปที่แล้วนี่ขอ100ไลค์นะแต่ว่าก็ถึงนะแต่ผมไม่รู้ว่ารอบนี้จะถึงหรือเปล่าต้องถึงแล้วแหละขนาดผมหายไปหลายวันเนาะคนดูต้องคิดถึงพี่แล้วแหละโอเคอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ด้วย20ไลค์พอไปแล้วบาย